เป็นเพลงที่ยังไงอะไม่ใช่ดั้งเดิมนะอันนี้จะเป็นเพลงที่รีลีสออกมาหลังๆหน่อยWhen water runs dry water runs dry น้ำมันแห้งแล้งก็แปลว่ามันโบแบมันไม่มีอะไรแล้วนะคะก็คืออาจจะพูดถึงอะไรดีล่ะน้ำเลยก็ได้หรือว่าอาจจะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกที่มันหมดไปแล้วหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วแล้วBoyz II Men เขาก็กำลังร้องบอกว่าอย่าให้มันถึงจุดนั้นเถอะนะ We don't even talk anymore เราไม่พูดคุยกันแล้วAnd we don't even know what we argue about. แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรคือเรื่องไม่เป็นเรื่องอะทะเลาะกันตลอดเวลาเลย Don't even say I love you no more. ก็คือไม่เคยบอกด้วยนะว่ารักคุณรักกันไม่พูดแล้วคือ saying how we feel is no longer allowed. เพราะว่าการที่จะบอกถ่ายทอดความรู้สึกข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรที่ห้ามมันเป็นอะไรที่ต้องห้ามก็คือแบบว่าWe don't say it anymore. Okay. All right. Some people will work things out. บางคนเนี่ยบางคู่เนี่ยก็จะคอยพูดคุยกันเจรจาโอเคว่าเออยังไงดีนะอย่างนี้นะคะ But we don't. Some just don't know how to change. บางคนก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างนั้นอย่างไรนะคะให้มันเย็นชาต่อไปให้มันเริ่ม empty ไปเรื่อยๆเลยนะคะ Let's not wait till the water runs dry ผู้ชายก็ร้องบอกอย่ารอให้มันว่างเปล่าอย่ารอให้มันหมดไปสิ้นเชิงในความรู้สึกนะ We might watch our whole lives pass us by เราก็คืออาจจะแบบว่ามองแบบว่าชีวิตมันผ่านไปโดยที่มันไม่มีค่านะคะแต่ก็จริงนะเวลาคู่สามีภรรยาแต่งงานไปสักพักหนึ่งชายก็ยุ่งหญิงก็ยุ่งหญิงก็ทำงานหญิงก็เลี้ยงลูกเอ้นี่พูดถึงชีวิตตัวเองก็ คือแบบว่าหลับละผู้ชายกลับบ้านก็ไม่ได้คุยละตื่นมาก็ไม่อยู่ละอาชีพเขาแบบว่าจะต้องทำงานแต่เช้ากลับมาก็แบบว่าผู้หญิงก็เหนื่อยหงุดหงิดละไม่คุยไม่จาไม่อะไรอย่างนี้ละไม่ได้นะคะบางทีเนี่ยก็ต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ออกไปออกเดทกันบ้างนะคะหรือว่าพักผ่อนแล้วไปเที่ยวกันบ้างแล้วเวลาไปเที่ยวนี่นะคะไม่ใช่มัวแต่ใจจดใจเจาะอยู่กับมือถือแบบทำงานอยู่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะจิกเลยนะคะบอกว่าไม่ได้นะคะวางมือถือลงใช่เดี๋ยวนี้นะแล้วเราก็โดนจิกกลับไปหยุดถ่ายรูปเดี๋ยวนี้ไปกันมาก็ทะเลาะกันเหมือนไม่หรอกไม่หรอกเจรจาพูดคุยกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาหัวอกเขาคือ change sides ใช่แล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเห็นใจเราด้วยก็คือเอาตัวเขามาอยู่ในตัวเราก็คือมีการ switch บทบาทกันบ้างนะและพูดคุย communication is extremely key let's not wait till the water runs dry we'll make the biggest mistake of our lives ก็คือว่ามันจะเป็นข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดเลยในชีวิตของเรา don't do it baby อย่าทำเลยที่รักเอาเพลงนี้ไปเล่นให้ฟังก็ได้นะถ้าไม่อยากพูดแล้วก็แบบอยู่ฟังไปฟังเพลงไปฟังนะแล้วฟังไม่ใช่ฟังแต่ทำนองนะฟังเนื้อเพลงด้วยNow they can see the tears in our eyes. เห็นหยดน้ำตาในบนใบหน้าของเราแล้วใช่ไหมล่ะ But we deny the pain that lies. แต่เราก็ปฏิเสธความปวดร้าวที่มันอยู่ภายใน Okay. Deep in our hearts, well, maybe that's a pain we can't hide. ก็คือภายนอกอาจจะไม่เห็นความปวดร้าวของการคบกันที่มันเริ่มจะแบบไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของความรู้สึกแต่ว่าภายในเนี่ยลึกในหัวใจเนี่ยโอ้ยมันปวดร้าวมากเลยแล้วบางทีเนี่ยมันก็แอบซ่อนความรู้สึกตรงนั้นไม่ได้นะคะ Cause everybody knows that we're both torn apart ทุกคนก็มองเห็นแล้วแหละว่าเราเนี่ยถูกฉีกขาดเป็นชิ้นเป็นส่วนเล็กๆแบบว่า cannot hide แล้วนะคะมันออกมาแล้วด้วยสายตาด้วยอะไร Why do we hurt each other แล้วทำไมล่ะทำไมเราจะต้องทำให้กันและกันเจ็บปวดอย่างนี้ Why do we push love away? ทำไมเราถึงผลักดันความรักไปจากกันอย่างเงี้ย Let's not wait till the water runs dry. We might watch our whole lives pass us by. Let's not wait till the water runs dry. We'll make the biggest mistake
of our lives. Don't do it, baby. Some people will work things out. บางคู่เนี่ยนะคะจะคอยคุยแล้วก็พูดจากันนะคะแล้วก็ communicate กันเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาด้วยดีค่ะ But some just don't know how to change. ก็อย่าเป็นอันนั้นละกันอย่าเป็นในกลุ่มที่แบบว่าไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้เป็นกลุ่มที่แบบว่าพยายามทำให้ทุกอย่างมันดียิ่งขึ้น Okay, that's it. Lyrics not very complicated, and it's easy listening on the ears, and it's quite nice for a Sunday. Very quickly, let me tell you a bit more on who Boys to Men are.จริงๆแล้วเมื่อกี้นี่บอกว่ามี3คนนะมีมากกว่า3คนค่ะมี4คนนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยมี4แต่ตอนเนี้ยมีแค่3เข้าใจมี2พี่น้องด้วยนะ Nathan Morris and Sean Stockman and there's one year Morris they're all gents okay and they were around since 1985 and they have worked with Brian McKnightUncle Sam ก็พอรู้จักกันบ้างมั้ย Brandy Sean Combs ที่ P Diddy ใช่ไหมสามีเก่า Jennifer Lopez Mariah Carey Babyface I like Babyface New Edition Belle Bib DeVoe okay Boys to Men แล้วชื่อเขาเนี่ย Boys to Men เนี่ยนะคะมันเล่นได้หลายอย่าง Boys to Men ก็คือเด็กผู้ชายกับเหมือนกับ versus แข่งขัน boys กับผู้ชายที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะboys to men หรือว่าเป็นยังไงการถ่ายทอดจากเด็กผู้ชายไปสู่เด็กโตสุภาพบุรุษผู้ใหญ่แล้ว แต่ว่า how they spell their name is actually quite interesting it's boysพ่อหูพจน์นะคะแต่ boys นี่เขียนด้วยตัว z z ปิดท้ายข้างหลังแล้ว to เนี่ยเป็น to แบบตัวเลขใช่ uh-huh. ตัวเลขโรมันนี่ตัวเลขโรมันใช่ค่ะก็คือขีด2ขีดไป boys to men there you go and they're from Philadelphia as we already said they're known for their emotional ballads and a cappella harmonies a cappella คืออะไรอะคาเพลล่าเป็นการร้องเพลงโดยที่ไม่ใช้ดนตรีประกอบเลยใช่ก็คือร้องแล้วก็จะมีปากมีดีดนิ้วใช่ชอบแนวอย่างเงี้ยแล้วก็คือต้องเก่งจริงนะทำเสียงทุกอย่างที่มันอยู่ในปากเลยทำให้เป็นเสียงดนตรีได้ใช่ใช่เจ๋งดีใช่เก๋ดีว่าไปแล้วเดี๋ยววันนี้ไปออกกำลังกายแล้วไปฟังดีกว่าย้อนรำลึกถึงวันสมัยเรียนอยู่ไฮสคูลที่ปีนังนะคะโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังนะคะค่ะรู้ฟังที่อยากจะได้แปลเพลงไหนก็ลองบอกมาใช่ใช่ค่ะ Have a wonderful week ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ